ดิฉันอาจารย์แพทนะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะการงานการเงินความรักของคนแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีตุลนะคะประจำเดือนกรกฎาคมนี้อาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพฮอรัสเบเนตีขึ้นมานะคะสื่อพลังว่าในเดือนนี้นะคะคุณจะพบโชคและพบโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะงานที่เกี่ยวพันกับความสวยความงามนะคะหรือค้าขายสินค้าเครื่องประดับเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆเนี่ยก็ดูจะมีโอกาสที่ดีกว่าใครเลยทีเดียวนะคะคุณจะมีโชคที่เกี่ยวพันกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะการเป็นในหน้าการติดต่อการประสานงานก็จะพบผู้ช่วยเหลือที่ดีนะคะในส่วนของการเงินนะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสียเงินเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวพันกับการเดินทางนะคะหรือเสียเงินเพื่อฟาดเคราะห์นะคะทำให้เกิดความสะดวกขึ้นนะคะทางได้ของคุณยังมีค่ะแต่มีจากคนผิวสองสีนะคะค่อนไปทางขาวรูปร่างท้วมๆอวบๆนิดนึงนะคะในส่วนของความรักนะคะเขาบอกว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะตกหลุมรักได้ง่ายดายนะคะกับคนที่มีเสน่ห์นะคะมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมเต็มร้อยเลยนะคะแนวโน้มค่อนข้างไปได้สวยดีทีเดียวนะคะแต่สำหรับคนมีคู่ค่ะความรักเนี่ยเขาบอกว่าเป็นความรักที่สดชื่นหรือชื่นมื่นหัวใจนะคะคู่รักเนี่ยจะเป็นที่พึ่งพาให้กับคุณได้ในอย่างที่คุณเกิดความรู้สึกท้อแท้แล้วก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะสำหรับชาวราศีตุลค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ